ในช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคอนเซปต์ของเกมที่มาที่ไปกระบวนการพัฒนาเกมนี้ไปแล้วนะคะซูชิงยังอยู่กับคุณวรุษค่ะแต่ตอนนี้เราจะมาเริ่มเล่นเกมนี้กันโดยที่เรามีแขกรับเชิญเพิ่มขึ้นมาอีก1คนค่ะคุณพีค่ะคุณพีพูดทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมลุงพีครับลุงพีนี่คือเป็นชื่อที่รู้จักกันในวงการใช่ครับเป็นฉายาฉายาลุงพีเพราะว่าทําเสียงแก่ได้ทํายังไงคะฮัลโหลแหมหุ่นสวยจังเลยนะครับผมชอบพูดกับดิฉันเลยคะใช่ครับคุณพีเนี่ยเป็นเกมแคสเตอร์ครับผมค่ะแล้วก็คือทำงานร่วมกันกับคุณวรุษในที่ทำเป็นเกมเดเวลลอปเปอร์นะคะคุณวรุษคะในวันนี้ที่เราจะมาเล่นเกมกันเนี่ยความพิเศษของเกมในเวอร์ชันที่เรากำลังจะเล่นคืออะไรคะวันนี้ที่เราเอามาให้ดูนะครับจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของรายการด้วยแล้วก็เป็นที่เดียวที่แรกในโลกที่จะได้เปิดเล่นสดโชว์ของเวอร์ชันล่าสุดนะครับตบมือเดี๋ยวเราจะไม่สปอยทั้งสิ้นเดี๋ยวเราให้น้องเขาเล่นโชว์เลยคือทุกคนในที่นี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าตาของเกมในเวอร์ชันที่เราจะมาเล่นเป็นที่แรกของโลกนี้เลยนะคะซูชิงเองก็ยังไม่ได้เห็นรวมไปถึงคุณลุงพีเองนะคะก็ยังไม่ได้เห็นค่ะเราจะมาเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มเลยดีไหมคะได้ครับขั้นตอนแรกลองทดสอบโอเคฮะซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะที่ผมได้มาเล่นเกมDead Sea ซึ่งเป็นตัวอัลฟาความสุขตอนนี้ก็มีกระบอกไฟฉายแค่อันเดียวแหมไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาถึงมาอยู่ที่นี่ได้เป้าหมายของเราทาง developer ไม่เคยบอกอะไรเลยให้เราเดินหาอย่างเดียวคือไปทางไหนก็ได้แล้วไฟฉายนี่มาจากไหนล่ะคะ ไฟฉายนี่ถ้าไม่มีไฟฉายกลางคืนจะลำบากโอเคโอเคมีอะไรบางอย่างมีอะไรคุณตรงเข้ามาจะทำหนูไม่จะทำหนูโอ้โหความรู้สึกมันกดดันมากเลยครับอย่าน่ะอย่าทำน่ะเขามีลูกนะโอ้ยคอนโทรลขึ้นมานิดหนึ่งอ้าวอย่าพลาดตายแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้เป็นเวลากี่วินาทีนะคะผมยังไม่ได้ถึงไหนเลยครับโอเคก็คือคอนเซปต์ก็คือเราจะอยู่มาโผล่ตรงแบบกลางทะเลทรายไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรมายังไงถ้าเป็นตัวเต็มตัวเต็มเนี่ยจะมีสตอรี่นิดหน่อยแต่ว่าในตัวอัลฟาเนี่ยเราจะตัดช่วงมาเพื่อให้เล่นแล้วก็จะเป็นในเนี้ยมันจะมีพิเศษของรายการก็คือเราจะทำป้ายของรายการซ่อนไว้ในเกมมีป้ายคูลเทคอยู่ในเกมเดซีด้วยแต่เจอหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงต้องหาให้เจอละค่ะวันนี้คุณพีเต็มที่นะคะเอาเรามาเริ่มเล่นใหม่กันอีกรอบนึงนะคะอีกรอบครับอีกรอบครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคุณพีไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรไม่รู้ครับรู้แต่ว่าไปลองหาอะไรก็ได้ที่อยู่ในฉากเจออะไรก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหาก่อนเลยนะฮะหวังอะไรกับก้อนหินก้อนนั้นคะผมหวังว่ามันต้องมีน้ำสักขวดโอเคสักขวดเลยทีเดียวครับมันต้องมีป้ายคูเทคครับมีป้ายไหมต้องช่วยกันดูนะช่วยกันเพราะว่าใหญ่ขนาดไหนคะป้ายเป็นยังไงฮะแบบว่าไม่บอกไม่บอกโอเคตรงนี้ไม่มีผมไปก็ได้เป็นก้อนหินที่แรนดอมมากสวัสดีครับพี่ว่าไงน้องพอจะรู้ไหมครับว่าป้ายคูเทคอยู่ไหนไม่รู้หาเอาขอบคุณมากพี่ก้อนหินแม่นี่ไปถามก้อนหินตรงนั้นก็ได้คุณเป็นคนที่พูดได้คนเดียวจริงๆเลยใช่ครับพี่ว่าไงน้องป้ายคูเทคอยู่ไหนหาเอาขอบคุณมากพี่เชื่อว่าคุณจะเรียนรู้ตั้งแต่ก้อนหินก้อนแรกที่มันไม่ตอบแล้วครับแต่คุณต้องหาโอเอซิสไหมคะอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยนั่นสิครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นโอเอซิสมันจะมีให้ดูไหมคะว่าเราเริ่มหิวน้ำแล้วเราเริ่มหิวแล้วถ้าตัวเต็มอาจจะมีสเตตัสเพิ่มกว่านี้แต่ตอนนี้เอาแค่อย่างเดียวที่ง่ายที่สุดก็คือเอาดูชีวิตเลือดไปก่อนถ้าเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็จะตายค่ะศัตรูในเกมจะมีอะไรบ้างคะนอกจากไอ้ตัวที่มันมุดมากับทรายเมื่อกี้เนี่ยถ้าตัวเต็มจะมีพิสดารยิ่งกว่านี้อีกแต่ว่ามันอูดสามหัวอะไรอย่างเงี้ยคะมันพิสดารพอไหมมันอาจจะยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นอีกอยากเห็นนะเฮ้ยอะไรโอ้คุณเห็นรีแอคชั่นของผมไหมครับมันสะดุ้งเลยครับมันสะดุ้งเลยอย่าตามผมมาอย่าตามมานะขอร้องละเขามีครอบครัวและตัวเองเต้นอย่างไรเจอคนรักครั้งแรกปวดใจแล้วเนี่ยตึก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 ถ้าเราเลือดกรังขนาดนี้เนี่ยต้องทำยังไงอะคะก็ถ้าเก็บป้ายคูเทคก็จะเต็มหลอดเลยแต่ถ้าเกิดเก็บอย่างอื่นก็ได้ก็จะมีพวกกล่องยาพวกอะไรพวกนั้นใครเอากล่องยามาตั้งในทะเลทรายคะดิฉันก็พยายามจะหาเหตุผลให้กับทุกสิ่งเป็น
เป็นพยาบาลเดินโอ้โหตัวที่3ทั้งหมดมีกี่ตัวชีวิตที่3จนเจออ่ะจนเจอจะเจอป้ายนึงก็ยังดีสักป้ายนึงเลยล่ะแสดงว่ามีหลายป้ายใช่แล้วโอเคเพราะว่าถ้าป้ายเดียวนี่คือไม่มีทางที่คุณพีจะหาเจอภายในวันนี้ใช่แล้วผมก็จะพยายามเพราะว่าทุกครั้งที่ตายแล้วเกิดจะแรนดอมจุดเกิดด้วยโอ้โหมีหน้ามืดตาโมด้วยนะอันนี้คือออกนอกแผนที่มันจะมีการเตือนอ๋อเมาแล้วเมาแล้วรู้สึกหน้ามึนเมาไม่ไว้ใจหินพวกเนี้ยฮะเข้าไปทีไรเสียบทุกทีเลยนี่อย่านะอุ้ยโอ้โหนั่นไงบอกแล้วไม่เข้าก็โดนไม่เข้าก็โดนทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วปีนถ้าจะเฮิบเฮิบเฮ้ยเหมือนเห็นป้ายอะไรบางอย่างเลือด300เลยเนี่ยจาก900หรือ300มันเป็นอะไรที่พิเศษมากคอนเซ็ปต์ของเกมยังคงเดิมอยู่ก็คือเจอใครไม่รู้เจอใครไม่รู้ว้ายป้ายสวยจังเลยกดเอกช่างดีใจจนเกินไปเรียบร้อยครับเก็บเต็มแล้วพลังจะเต็มอันนี้ตัวเกมเต็มจะไม่ใช่สไตล์นี้แต่ว่าอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟใส่เข้าไปในเกมเต็มนะคะป้ายเมื่อกี้สวยนะนั่งแบบในป้ายอ่ะจะโดนลิขสิทธิ์เอาเนี่ยนอกจากโครงสร้างหินแล้วมันจะยังมีฉากอะไรบางอย่างขึ้นในตัวเต็มเนี่ยนอกจากหินแล้วมันจะมีอะไรมากเพิ่มเติมคะก็เดี๋ยวมันจะมีแบ่งโซนหนึ่งก็จะมีโซนไล่ไปก็คือธีมหลักก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่บอกไว้ก็คือเป็นทะเลทรายแล้วก็จะมีพวกโซนต่างๆขึ้นมาก็คือเป็นความลับของในเกมมันจะถูกไล่ลำดับของแต่ละฉากแต่ละฉากไปพี่เลือกตามมายังเนี่ยโอ้โห3ตัวโอ้โหแล้วไม่มีทางต่อสู้ได้เลยใช่มั้ยคะตอนนี้ไม่มีหนีโลดหนีโลดอารมณ์ล้นล้นคิดซะว่าเราเป็นดาราเกาหลีแล้วใช่ไหมมีติ่งตามมากรี๊ดเยอะเอ๊ะโอปป้าซาราเฮโยยูโนไปละเดี๋ยวโอปป้าขึ้นเขาก่อนนะตามมา3ตัวโอปป้าทำไมเนี่ยเดือน69ด้วยไอ้น้องให้พี่ได้พักผ่อนบ้างเถอะพี่วิ่งผ่านกล่องยาแป๊บๆไอ้กล่องยาไปให้ผมกลับไปหาวันเดะโอ้โหคุณทำไมคุณทำแบบนี้ไหนกล่องยากล่องยาอยู่ไหนกล่องยา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 ไหนไหนDeveloper โกหกจุดจบของชีวิตไอ้จะได้พบเจอของใครเนี่ยป้ายของใครเอ่ยว้าวนั่นคืออะไรอันนี้ป้ายบริษัทเก็บได้ไหมคะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ้าวมาทำไมเนี่ยมาทำไมเวลาคนวิ่งหนีแล้วมาทำไมเหลือไปมองเสร็จปุ๊บก็จะถูกใจร้ายมันยังแกงขนเล่นถนัดถนัดเลยกับดักนี่นะไปละไปที่อื่นละเหมือนผมเห็นใครมาวิ่งกับผมด้วยหรือผมหลอนไปเองโอ้ยมันมืดแล้วโอ้โหใครนั่นวิ่งอยู่เงาตัวเองนี่นะโอ้โหเริ่มมืดแล้วคราวนี้แหละนี่แล้วผมจะหาป้ายเจอไหมเนี่ยมืดขนาดนี้เนี่ยไอ้ฝุ่นปีศาจมันก็ตามมาด้วยกระโดดกันกระโดดกันเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหท้องฟ้าสวยนะคะคุณพีโอ้โหท้องฟ้าสวยมากเลยครับท้องฟ้าครับท้องฟ้าจริงๆอะแหมโอ้โหชนคุยผมตายแล้วเนี่ยเราวิ่งก็ไม่ได้เลยนะวิ่งแล้วมือมันจะไฟฉายไม่ใช่สองโอ้โหโอ้ไม่ต้องกัดกั้นใจวิ่งไปเดี๋ยวตามมาเดเวลลอปเปอร์คาดหวังให้คนผ่านกลางคืนไม่ได้ยังไงหรอคะควรกลางคืนเบสิกเลยก็คือไม่ควรไปไหนควรจะหาที่พักว่างั้นใช่แล้วอ๋ออาจจะหาถ้ำหรือหาอะไรบางอย่างที่แบบไม่มีอะไรมาข้างหลังเราได้แต่เป็นว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราสามารถทำภารกิจเสร็จสิ้นไป2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเก็บป้ายครูเทคได้1ป้ายอย่างที่2ก็คือมีชีวิตมาจนถึงกลางคืนเพื่อจะดูว่ากลางคืนหน้าตาเป็นยังไงเพื่อจะมาตายตอนกลางคืนนี่แหละค่ะเกมที่เป็นเวอร์ชั่นที่เราเล่นตอนนี้ค่ะคุณวรุธมันแตกต่างจากเวอร์ชั่นจริงๆเวอร์ชั่นที่เตรียมพร้อมทุกอย่างยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวในเวอร์ชันจริงครับจะก็จะมีเพิ่มมอนสเตอร์เพิ่มฉากเพิ่มอะไรเข้ามาอีกแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยอัปเดตเป็นเฟสๆไปแล้วเราก็ปล่อยให้คนเล่นแคสเตอร์หรือว่าแบบลุงพีเงี้ยลองไปเล่นดูแล้วว่ามีฟีดแบคอะไรไหมเวิร์กไหมไอ้เพิ่มตัวนี้เพิ่มอะไรนี้แล้วก็ไปปรับแก้ไปเรื่อยๆจนพร้อมแล้วเดี๋ยวพวกเด็กๆทั่วไปคงจะได้ทดสอบเล่นกันครับไทม์ไลน์น่าจะประมาณช่วงไหนได้คะน่าจะประมาณสิ้นเดือนหน้าน่าจะเริ่มลงสตรีมครับ
ออสิ้นเดือนมีนาคมคน่าจะเริ่มลงสตรีมนะคะแล้วถ้าพอมาถึงของคุณพีบ้างถ้าใครได้เห็นลีลาในการแคสเกมเมื่อกี้แล้วชอบอยากติดตามผลงานสามารถติดตามที่ไหนได้บ้างคะChannel Team Gallery Movie ไทยครับค่ะบน YouTube นะคะเข้าไปดูวิดีโอได้ทำมานานหรือยังคะแคสเกมเนี่ย6-7 ปีฮะโอ้โหค่ะติดตามผลงานได้นะคะใครชอบเวอร์ชั่นของการคุยกับพี่หินเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือการตัดพ้อต่อโชคชะตาชีวิตนะคะเข้าไปดูได้บน YouTube ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวรุษเกม Developer ของ Desi นะคะแล้วก็คุณพีที่มาเล่นแล้วก็แคสเกมสนุกๆให้เราฟังในรายการ Cool Tech ขอบคุณมากค่ะครับ